อร่อยก็คือบอกอร่อยนะครับแต่เรื่องอร่อยก็อยู่ที่ปากคนด้วยนะคุณต้องปรุงเอาเองคุณชอบเปรี้ยวคุณชอบหวานคุณชอบเค็มแค่ไหนปรุงเอาเองกระพงนึ่งมะนาวที่สุดใน3โลกมากันอีกแล้วครับผมวันนี้มากันมืดๆเลยนะครับวันนี้ได้ปลากระพงมานะครับนี่ปลากระพงตัวไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับนี่วันนี้ก็เดี๋ยวจัดให้เมนูกับแก้มอีกเหมือนเดิมมืดๆแบบนี้ก็จัดให้เลยปลากระพงนึ่งมะนาวนึ่งปลากระพงยังไงให้อร่อยรสชาติเข้าเนื้อนะครับบางคนนึ่งแล้วรสชาติไม่เข้าเนื้อเพราะเอาปลาไปนึ่งเลยแล้วค่อยมาราดน้ำจิ้มนะครับมันไม่เข้าเนื้อเจอสูตรนี้เข้าไปแล้วคุณจะติดใจนะครับก็ไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมชอบก็กดไลค์กดแชร์ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะแล้วแต่ชอบนะครับมาลุยกันเลยปลากระพงเราจะปรุงรสชาติหรือหมักด้วยซีอิ๊วขาวนะครับนี่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนะครับแล้วก็เติมพริกไทยป่นลงไปนะให้เพิ่มความหอมนะครับนี่ทำแบบนี้2ด้านเลยอันนี้เราจะหมักไว้สักมาสัก15นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็รอติดเตาทำน้ำราดพอดีนะครับผมมาทำน้ำราดกันนะครับผมนี่กระเทียมนี่มะนาวนี่หั่นเตรียมไว้แล้วนะครับผมนี่พริกกระเทียมโขลกให้แหลกนี่หลังจากเราโขลกพริกกระเทียมเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมปรุงรสนี่น้ำตาลปี๊บนะครับใส่ไปเพิ่มความหวานนิดหน่อยแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็เอาน้ำร้อนไปละลายน้ำร้อนนะครับนี่ครับละลายเสร็จแล้วเราก็เอาพริกที่เราโขลกไว้ลงไปใส่เติมน้ำปลาลงไปอันนี้ใช้2ช้อนนะครับอีกสักนิดปลาตัวใหญ่นะครับผมนี่ผงชูรสใส่ลงไปตามชอบมะนาวนะครับอันนี้ก็เอาไปเปรี้ยวเลยนะครับผมหนึ่งมะนาวต้องเปรี้ยวปลาตัวใหญ่น้ำไม่เยอะก็สัก2ลูกน้ำน้อยก็สัก2 3ลูกเสร็จแล้วก็เติมน้ำร้อนไปสักนิดนึงนะครับนี่เติมไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติตามชอบเลยชอบเปรี้ยวชอบเค็มแค่ไหนนะครับหลังจากนั้นก็นี่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็เราก็จะไปราดตัวปลาก่อนนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดจานที่จะไปนึ่งนะครับก็เอาผักกรองผักก็เท่าที่หาได้แล้วแต่ชอบอันนี้วันนี้มีแค่นี้มืดแล้วนะครับได้ผักบุ้งแล้วก็อันนี้ใบตะโขนะครับก็ได้ผักกาดขาวนะครับก็เอาไปลองเสร็จแล้วเราก็เอาตัวปลาลงไปวางดูที่ปลาใหญ่มากเลยเกือบล้นซึ้งนะครับตรงนี้เลยเคล็ดลับสำคัญที่บอกว่าทำแล้วไม่อร่อยเข้ารสชาตินะครับบางคนแบบทำแค่นี้แล้วไปนึ่งเลยน้ำจิ้มส่วนหนึ่งราดไปก่อนนี่ราดไปก่อนเลยเพื่อเขาจะเวลานึ่งเขาจะเข้าเนื้อด้วยนะครับแล้วเราก็เหลือไว้ส่วนหนึ่งไว้จิ้มที่หลังไว้ราดที่หลังนี่ราดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็เอาไปนึ่งกันเอ่ราดเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาใครได้ปลาไซส์ใหญ่มาบอกเลยต้องมีซึ้งเท่าผมนะซึ้งเล็กไม่ได้กินครับผม นี่แล้วก็มานึ่งเลยนี่เราตั้งน้ำไว้รอแล้วเดือดแล้วนึ่งประมาณสัก20นาทีก็ได้กินแล้วนี่
ี่ครับผมเราก็นึ่งไปประมาณอันนี้ผมนึ่งครึ่งชั่วโมงเลยปลาล์มตัวใหญ่กลัวไม่สุกนะนึ่งครึ่งชั่วโมงเลยเดี๋ยวเราก็เอาไปจัดจานให้ดูน่าทานกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับผมนี่พอนึ่งเสร็จแล้วเราก็น้ำจิ้มที่เหลือนี่เราก็ราดเพิ่มเติมไปนี่อันที่เราราดไปก่อนนะทำให้รสชาติมันเข้าเนื้อนะครับนี่ที่เหลือร้อยแล้วเราก็ไว้จิ้มเพิ่มอีกนะครับเราทำไว้เยอะน้ำจิ้มนะครับนี่เพื่อความสวยงามนี่สมมติเราเอาไปเสิร์ฟนี่เพื่อความสวยงามนี่สมชื่อกับนึ่งมะนาวหน่อยนึงนี่ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูกระพงนึ่งมะนาวนะครับกับเขาเรียกว่าคู่กับของเย็นๆนะครับโอ้โหเห็นไหมตัวไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปชิมกันเลยครับผมเรียบร้อยแล้วครับท่านสำหรับเมนูกับแก้มอีกเมนูหนึ่งที่นำเสนอนะครับบอกได้เลยสุดยอดเช่นเคยร้างคอสักนิดร้อนเลยเพิ่งออกมาจากเตาเมื่อกี้มีผักดิบด้วยนะนี่มีผักดิบหน่อยเนาะข้าวเนื้อบอกเลยข้าวเนื้อมันมีรสมีชาติบางคนเอาไปนึ่งเฉยๆแล้วก็มาราดบอกว่านั่นแล้วแต่ชอบนะไม่ได้โจมตีใครแต่บอกนี่เลยลองมาทำดูสุดยอดของดีเอามาฝากอยู่แล้วอร่อยก็คือบอกอร่อยนะครับแต่เรื่องอร่อยก็อยู่ที่ปากคุณด้วยนะคุณต้องปรุงเอาเองคุณชอบเปรี้ยวคุณชอบหวานคุณชอบเค็มแค่ไหนปรุงเอาเองผมมาบอกเบื้องต้นวิธีการทำให้มันอร่อยนะครับก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมชอบก็กดไลค์กดแชร์ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับไม่ว่ากันแล้วแต่ชอบแล้วแต่คอนะครับวันนี้ก็ต้องขอเวลาลาไปก่อนเดี๋ยวไปจวดต่อมืดแล้วด้วยนี่ทำกลางคืนเลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ